สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM 107.25 MHz โดยดิฉันฤดีรัตน์มหาบุญปิติค่ะครับกับผมทศพลบุตรมีครับจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเจ็บป่วยจากความร้อนกันค่ะโดยจะเน้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ต้องสัมผัสกับความร้อนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไรนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ระบุเกณฑ์ของอากาศร้อนนะคะไว้ที่ 35-39.9 องศาเซลเซียสนะคะและหากอุณหภูมิสูงตั้งแต่40องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะจะจัดว่าเป็นอากาศที่ร้อนจัดค่ะการวัดตัวเลขนะคะบนเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็ไม่สามารถบอกความร้อนที่แท้จริงได้นะคะต้องดูความชื้นในอากาศควบคู่กันไปด้วยค่ะเพราะเนื่องจากร่างกายนะคะจะระบายความร้อนได้ไม่ดีเมื่อความชื้นในอากาศสูงค่ะเช่นหากอุณหภูมิอากาศที่อ่านได้30องศาเซลเซียสนะคะแต่ความชื้นในอากาศเป็น0จะทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะคะแต่ถ้าอุณหภูมิที่อ่านได้คือ30องศาเซลเซียสแต่มีความชื้นในอากาศสูงนะคะอยู่ที่ 80% จะทำให้รู้สึกว่าอุณหภูมินะคะอยู่ที่37องศาเซลเซียสค่ะอาจารย์คะมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับกลไกของร่างกายนะคะในการควบคุมความร้อนนะคะจึงอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนค่ะครับโดยปกติร่างกายของมนุษย์เรานะครับจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับหรือว่า 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับจะเกิดที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการควบคุมการระบายความร้อนโดยต่อมเหงื่อนะครับแล้วก็การถ่ายเทความร้อนของร่างกายนะครับจะมีทั้งการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีความร้อนครับการถ่ายเทความร้อนของร่างกายจะดีมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นกระแสลมนะครับจะช่วยให้มีการพาความร้อนได้ดีในบรรยากาศที่มีความชื้นน้อยทำให้การระเหยของเหงื่อจากร่างกายจะทำได้มากครับแล้วก็การที่ร่างกายคนงานต้องทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิที่สูงนะครับการระบายความร้อนจากบรรยากาศจะถูกพาเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์มากกว่าที่ร่างกายจะสามารถระบายความร้อนออกได้นะครับจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายนะครับโดยปกติร่างกายจะได้รับความร้อนจาก2ทางด้วยกันนะครับทางแรกก็คือจากพลังงานเมตาบอลิซึมระหว่างการทำงานนะครับซึ่งเกิดจากการเผาผลาญภายในร่างกายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็คือพลังงานความร้อนเกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับหรือในกระบวนการผลิตช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องปัจจัยที่สำคัญของความร้อนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานค่ะซึ่งประกอบด้วยความชื้นของอากาศความเร็วลมการแผ่รังสีความร้อนและตัวผู้ปฏิบัติงานค่ะก็จะได้แก่พวกชนิดของเสื้อผ้าเพศนะคะเพศชายเพศหญิงโรคประจำตัวการปรับตัวของคนงานให้เข้ากับความร้อนรวมถึงสภาพการทำงานนะคะรูปร่างคนอ้วนหรือคนผอมนะคะและอายุค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานที่ปฏิบัติงานในที่ร้อนค่ะครับเมื่อร่างกายเราได้รับความร้อนหรือว่าสร้างความร้อนขึ้นนะครับจึงต้องจะมีการถ่ายเทความร้อนออกไปจากร่างกายนะครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับซึ่งปกติอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของระบบควบคุมความร้อนได้นะครับก็จะเกิดความผิดปกติแล้วก็การเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับสำหรับลักษณะอาการหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็พอสรุปได้ดังนี้นะครับ
อันดับแรกก็คืออาจจะเป็นตะคริวเนื่องจากความร้อนนะครับตะคริวจากความร้อนนะครับเกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปนะครับจะสูญเสียน้ำเกลือแร่ไปกับเหงื่อนะครับทำให้กล้ามเนื้อเสียการควบคุมจึงเกิดกลายเป็นตะคริวแล้วก็กล้ามเนื้อเกร็งได้อันที่2นะครับก็คืออาการผดผื่นนะครับที่เกิดขึ้นตามบริเวณผิวหนังนะครับเกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมเหงื่อนะครับทำให้ผื่นขึ้นเมื่อมีอาการคันก็อาจจะมีอาการแล้วก็มีอาจจะมีอาการคันอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าท่อขับเหงื่อมันอาจจะเกิดการอุดตันเกิดขึ้นครับค่ะและ3นะคะก่อนการอ่อนเพลียเนื่องจากความร้อนนะคะเกิดจากเนื่องจากระบบหมุนเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะเป็นลมหน้ามืดชีพจรเต้นอ่อนลงขึ้นไส้อาเจียนและตัวซีดค่ะและ4นะคะเป็นลมเนื่องจากความร้อนในร่างกายสูงหรือที่เคยได้ยินกันว่าฮีทสโตรกนะคะซึ่งทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่สมองไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติค่ะจะนำไปสู่อาการขึ้นไส้ตาผ้าหมดสติประสาทหลอนโคม่าและอาจเสียชีวิตได้ค่ะอาจารย์คะหากเราทำงานสัมผัสกับความร้อนจะมีวิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายได้อย่างไรบ้างคะครับสำหรับวิธีการป้องกันแล้วก็การควบคุมอันตรายก็มีหลักใหญ่ๆดังนี้นะครับอันดับแรกก็คือให้ทำการป้องกันแล้วก็ควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความร้อนนะครับเพื่อลดปริมาณความร้อนที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดให้มากที่สุดนะครับโดยอาจจะใช้เช่นพวกฉนวนนะครับหรือว่าไอโซเลเตอร์นะครับหุ้มแหล่งกระจายความร้อนนะครับเช่นหุ้มท่อน้ำร้อนแทงน้ำร้อนซึ่งเป็นการลดการแผ่รังสีความร้อนแล้วก็การนำความร้อนครับฉากป้องกันรังสีนะครับโดยใช้ฉากอลูมิเนียมบางๆกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดความร้อนแล้วก็คนทำงานนะครับแล้วก็ใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาตินะครับเนื่องจากปกติอากาศร้อนจะมีลักษณะเบาแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นดังนั้นจึงควรเปิดช่องว่างบนหลังคาให้มากที่สุดส่วนระดับพื้นดินก็ควรที่จะเปิดประตูหน้าต่างหรือว่าเปิดหรือเปิดให้โล่งให้ลมเย็นเข้ามาแทนที่แล้วก็ทิศทางของลมก็ควรจะพัดเข้าสู่ตัวคนงานก่อนที่จะถึงแหล่งกำเนิดความร้อนแล้วก็ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในกรณีที่อากาศที่ร้อนจัดถูกพามาสู่คนงานมากจนเกินไปนะครับเราก็ควรที่จะคำนวณแล้วก็ออกแบบระบบดูดอากาศเฉพาะบริเวณนั้นออกไปแล้วก็นำอากาศที่เย็นกว่าเข้ามาแทนนะครับสำหรับวิธีการป้องกันที่2นะครับก็คือการป้องกันแล้วก็ควบคุมความร้อนจากสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสามารถดำเนินการได้2วิธีด้วยกันนะครับก็คืออันดับแรกก็คือการออกแบบแล้วก็สร้างอาคารให้มีระบบระบายอากาศที่ดีเช่นการจัดรูปแบบโครงสร้างที่สามารถถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในแล้วก็ภายนอกอาคารนะครับโดยธรรมชาติของอากาศร้อนจะถูกพาเข้าสู่ด้านบนนะครับแล้วอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าก็จะไหลเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเป่าอากาศเย็นที่จุดที่ทำงานนะครับในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการออกแบบหรือวิธีการอื่นถ้าหากความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพาอย่างเดียวก็สามารถที่จะเป่าอากาศที่เย็นกว่าเข้าไปทดแทนนะครับหรือว่าชดเชยในตำแหน่งที่คนงานที่ทำงานกับความร้อนอยู่ครับและ3การป้องกันที่ตัวคนงานนะคะโดยทั่วไปแล้วการป้องกันและควบคุมที่ต้นกำเนิดความร้อนในบางครั้งในทางปฏิบัติอาจจะทำค่อนข้างยากนะคะดังนั้นการป้องกันที่ตัวคนงานจึงมีความสำคัญค่อนข้างสำคัญนะคะซึ่งมีหลักการดังนี้นะคะข้อที่1 นะคะก็จะต้องพิจารณาเลือกคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสมนะคะโดยเลือกคนที่เหมาะสมเช่นคนหนุ่มนะคะจะแข็งแรงกว่าผู้สูงอายุคนผอมก็จะทนต่อความร้อนได้ดีกว่าคนที่มีรูปร่างท้วมหรืออ้วนนะคะค่ะไม่เลือกคนที่เป็นโรคท้องเสียบ่อยๆและดื่มสุราเป็นประจำนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะและก็ให้คนงานใหม่นะคะได้คุ้นเคยกับการทำงานนะคะที่มีภาวะแวดล้อมที่ร้อนก่อนนะคะแล้วจึงให้ทำงานประจำนะคะ
นอกจากนี้นะคะให้จัดหาน้ำเกลือที่ความเข้มข้น 0.1% ซึ่งทำได้จากผสมเกลือแกง1กรัมต่อน้ำ1ลิตรให้คนงานที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนนะคะโดยให้เขาดื่มบ่อยครั้งครั้งละประมาณน้อยๆนะคะแล้วก็ให้มีการจัดหาน้ำดื่มที่เย็นที่อุณหภูมิโดยประมาณ 10-15 องศาเซลเซียสและตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้จุดที่ทำงานด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความร้อนนะคะเช่นเสื้อหรือชุดเสื้อคลุมพิเศษที่มีคุณสมบัติกันความร้อนโดยเฉพาะค่ะและการจัดสวัสดิการอื่นๆนะคะเช่นห้องปรับอากาศสำหรับพักผ่อนห้องอาบน้ำเป็นต้นค่ะบางลักษณะงานนะคะอาจจำเป็นนะคะต้องจำกัดระยะเวลาการทำงานด้วยค่ะเพื่อลดระยะเวลาที่จะสัมผัสกับความร้อนให้น้อยลงค่ะค่ะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากข้อมูลนี้ให้ท่านผู้ฟังนะคะได้นำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่ต้องเข้าไปสัมผัสกับความร้อนซึ่งการทำงานนะคะก็จะต้องมีนายจ้างนะคะที่เข้ามาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับลูกจ้างนะคะในฐานะที่ท่านนะคะอาจจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างนะคะก็ควรจะทราบวิธีการป้องกันควบคุมนะคะรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับลูกจ้างด้วยค่ะวันนี้ค่ะดิฉันอาจารย์ฤดีรัตน์มหาบุญบิติค่ะและกับผมอาจารย์ยศพลบุตรมีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอาชีวนามัยและความปลอดภัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ